สวัสดีค่ะทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่มิดอริกาว่าแคทเตอร์และตอนนี้ทุกคนอยู่กับพี่ซีและเหมียวซังโอ้โหเหมียวซังถึงกำงงเลยค่ะทุกคนแต่ว่าวันนี้เนี่ยเหมียวซังน่ารักจังเลยเนาะหาแต่เรื่องตลอดบ่นอะไรเหมียวไม่ได้บ่นอะไรชักกระนิดเลยเนาะต้องมีอะไรแน่ๆเลยอยู่ดีๆขนก็ลุกชูชันเอ้ยลางสังหรณ์ไม่ดีลอยมาแต่ไกลเลยเนี่ยเหมียวเหมียวเหมียวอะไรเนี่ยนี่มันเส้นอะไรอู้ๆยาวจังวันนี้อะไรนะวันนี้จะมาทำภารกิจกันภารกิจอะไรขอกินหน่อยแล้วกันนะอร่อยจังเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเหมียวหยุดก่อนและในวันนี้เราจะมาทำภารกิจกันนะเหมียวซังภารกิจนั้นก็คือการเดินขึ้นบันไดโดยผ่านเขาวงกตที่เต็มไปด้วยกล่องกล่องแล้วก็กล่องและก็กล่องทางเดินเล็กๆวันนี้เหมียวซังจะทำได้หรือเปล่ามาดูพร้อมกันเลยค่ะเหมียวพร้อมนะอะไรนะนี่มันอะไรอ่ะโอ้โหทุกคนเหมียวซังดูสงสัยมากๆเลยนะคะและนี่ก็คือกล่องลังที่พี่เอามาวางไว้ค่ะเราจะวางกล่องเป็นทางเดินแบบนี้ไปจนสุดทางเดินบันไดเลยมาดูกันนะคะว่าเหมียวจะทำกล่องล้มหรือเปล่าถ้าเกิดว่าทำกล่องล้มจะอดกินขนมนะเหมียวเอาแล้วไงจะทำได้ไหมนะเฮ้ยล้มนิดนึงก็ไม่ได้เลยหรอใช่ล้มไม่ได้เลยจะรอดไหมเนี่ยอ่ะต้องลองเหมียวต้องลองมาค่ะเหมียวซังของเรานะคะกำลังออกสตาร์ทแล้วจะทำได้ไหมนะเหมียวสู้เขานะเอาแล้วผ่านขั้นที่หนึ่งมาแล้วค่ะทุกคนผ่านกล่องแมคโดนัลด์มาแล้วนะคะดูเหมือนว่าตอนนี้เหมียวซังจะหยุดนิ่งไม่ขยับเลยเหมียวขึ้นมาดิเฮ้ยจะทำกล่องล้มไหมเนี่ยไม่ล้มหรอกขึ้นมาเลยเอานะขึ้นมาเลยเหมียวมาเร็วอีกนิดเดียวเหมียวซังเส้นชัยอยู่ตรงนี้แล้วเข้าเส้นชัยแล้วเอาขนมมาแล้วเดี๋ยวก่อนเหมียวมันยังไม่จบฮะหมายความว่ายังไงนะยังไม่จบเมื่อกี้เนี้ยมันแค่น้ำจิ้มนี่ของจริงอยู่ตรงนี้พี่ซีจะทำการเพิ่มกล่องอะไรนะใช่แล้วค่ะกล่องได้ถูกเพิ่มขึ้นให้มีระดับความยากที่ยากมากกว่าเดิมมาดูกันนะคะว่าเหมียวซังของเราจะทำภารกิจได้สำเร็จหรือเปล่าพร้อมนะเหมียวซังถ้าพร้อมแล้วขอมือหน่อยเฮ้ยขอมือดีๆไม่ได้ไงไม่ได้มาค่ะทุกคนเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะคะเราจะหลอกล่อเหมียวซังให้ลงไปข้างล่างก่อนดูจากสายตาแล้วนะคะเหมียวซังเหมือนจะอาฆาตเลยทุกคนมาเหมียวพร้อมนะพร้อมแล้วพร้อมแล้วโอ้โหไวเกินไปแล้วไวเกินไปแล้วเหมียวซังนะคะเลี้ยวมาทางซ้ายแล้วก็แวะดมกล่องนิดนึงจากนั้นก็ใช้ลำตัวของเขาพลิ้วไหวดังสายลมดูดิผ่านมาแบบง่ายๆเลยทุกคนอย่าทำกล่องหล่นนะเหมียวรู้แล้วล่ะเนาะอีกแค่นี้เดียวเท่านั้นก็จะถึงเส้นชัยแล้วเส้นชัยอยู่ตรงนี้เก่งมากเลยเหมียวซังเป็นแมวที่ฉลาดน่ารักถูกใจพี่มากๆเลยก็อย่างนี้แหละนะว่าแต่เจ้านายทำไมนิ้วเจ้านายถึงหอมแบบนี้เนี่ยทุกคนคะตอนนี้นะคะเหมียวซังเนี่ยก็อยู่นะคะในช่องของมิโดริกาว่าแคทเตอร์นะคะทุกคนมาเป็นเวลา2ปีเต็มๆแล้วค่ะเวลามันผ่านมาไวมากเลยนะคะทำให้พี่ซีคิดถึงวันที่พี่
ลงคลิปเหมียวตลอดระยะเวลาที่ผ่านมานะคะซึ่งน้องๆแฟนคลับทุกคนอ่ะก็รักแล้วก็เอ็นดูเหมียวซังกันเป็นอย่างดีเลยใช่ไหมคะแล้วมีอยู่ช่วงนึงที่พี่อ่ะไม่ได้ลงคลิปเหมียวซังเลยนะคะทำให้หลายๆคนเนี่ยคิดถึงเหมียวซังอย่างมากเลยช่วงนี้นะคะพี่ซีก็จะกลับมาทำคลิปเหมียวซังค่ะทุกคนดูความน่ารักของเขานะคะที่ตราตรึงในใจของทุกคนตลอดมาไม่ว่าจะเป็นคลิปเหมียวที่ตลกหรือว่าจะเป็นคลิปแฟนเหมียวที่ชื่อว่าพี่เข้มซึ่งตอนนี้นะคะทุกคนพอพูดถึงพี่เข้มแล้วทุกคนอาจจะนึกหน้าไม่ถูกนะคะนี่เลยค่ะทุกคนพี่เข้มของเราซึ่งต้องขอบอกก่อนนะคะทุกคนว่าพี่เข้มเนี่ยเป็นแมวจรนะคะที่อยู่ในหมู่บ้านของพี่ซีเองค่ะตอนนี้นะคะพี่ซีก็พยายามออกตามหาพี่เข้มทุกวันแต่ไม่เจอเว้ยไม่รู้ว่าพี่เข้มนะคะหายไปไหนช่วงนี้นะคะเหมียวซังเนี่ยก็คิดถึงพี่เข้มอย่างมากเลยนะคะทุกคนเอาไว้ถ้าเกิดว่าพี่ซีนะคะเจอพี่เข้มเมื่อไหร่เนี่ยก็จะรีบถ่ายคลิปนะคะมาให้ทุกคนดูทันทีเลยค่ะแต่ก่อนที่จะจากกันไปในวันนี้นะคะทุกคนระยะเวลาที่ผ่านมา2ปีทุกคนอาจจะแบบนึกภาพไม่ออกใช่ไหมว่าเหมียวซังอะแต่ก่อน2ปีที่แล้วนะคะหน้าตาเป็นอย่างไรตัวเล็กขนาดไหนเดี๋ยววันนี้นะคะพี่ซีมีภาพบรรยากาศเก่าๆที่เหมียวซังของเราเปิดตัวครั้งแรกในช่องมิโดริกาวะแคเตอร์มาให้ทุกคนดูมาค่ะมาดูพร้อมกับพี่ซีเลยพี่ซีก็คิดถึงจังหวะนั้นเหมือนกันและนี่คือคลิปแรกนะคะที่พี่ซีทำการเปิดตัวเหมียวซังตอนนี้กระโจมนี้ก็ยังอยู่นะคะทุกคนแต่ว่าเหมียวเข้าไปอยู่ในกระโจมนี้ไม่ได้แล้วนี่ก็คือเหมียวซังเมื่อ2ปีที่แล้วตัวอย่างเล็กหวัดดีนี่ที่ไหนอ่ะแล้วดูดิขี้ตาเต็มเบ้าเลยทุกคนอุ้ยน่ารักหวัดดีทุกคนหนูชื่อเหมียวซังนะเมื่อ2ปีก่อนหนูยังเช็คขี้ตาตัวเองไม่เป็นหุยตัวเล็กมากๆเลยทุกคนเราตัดภาพนะเป็นเวลา2ปีมาจนถึงปัจจุบันนี้ค่ะและนี่คือภาพเหมียวซังในปัจจุบันค่ะทุกคนตัวใหญ่ขึ้นนะคะหน้ากลมบล็อกมากขึ้นตาโตแถมมีเสน่ห์ดึงดูดใจดูแล้วเซ็กซี่สุดๆมันก็แน่อยู่แล้วล่ะและที่สำคัญนะคะดื้อมากๆเลยเจ้านายก็พูดไปเรื่อยขอบคุณนะทุกคนที่ติดตามเหมียวมาจนถึงวันนี้หวังว่าทุกคนจะรักเหมียวมากๆขึ้นไปอีกนะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าจ้ารักนะเหมียว